สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสมูทตี้ทอยนะคะวันนี้นะพี่นุ้ยก็จะมาแกะเซตของเล่นนะคะเป็นเซตเครื่องครัวนะน่ารักมากๆเลยมันก็จะเป็นแผงกระดาษแบบนี้นะคะพี่นุ้ยจะมาแกะให้ดู4อันเลยเรามาแกะเซตแรกกันก่อนเลยนะคะเซตนี้นะวันนี้พี่นุ้ยเนี่ยออกมาแกะนอกสถานที่นะคะก็จะมีเสียงต่างๆแทรกเข้ามาบ้างนะคะเราเน้นธรรมชาติเนาะก็จะมีมาให้ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะได้กระทะสีชมพูนะเฮ้ยเป็นลายดาวด้วยอ่ะน่ารักมากแล้วก็มีฝาอ๋อไม่ใช่นะคะฝาปิดนี่เป็นฝาปิดหม้อนี้นะคะมันเป็นหม้อหรือมันเป็นถ้วยนี่แหละค่ะอันนี้ก็จะเป็นจานสีฟ้าน่ารักอ่ะคือสีอ่ะโอเคเลยนะจริงว่าแล้วก็เนื้อพลาสติกก็โอเคนะคะเขาให้ตะเกียบมาด้วยเอาตะเกียบมากินกับอันนี้นะคะอันนี้คืออะไรมันคือเส้นบะหมี่นั่นเองหรือว่าเส้นมาม่าก็ได้นะแล้วแต่คนจะเรียกนะคะได้ไข่มา1ฟองอุ๊ยได้ไข่มา1ฟองแล้วก็ได้ปลาอันนี้พี่นุ้ยไม่แน่ใจอ่ะมันคืออะไรแบบว่ามันเป็นแบบหักๆมานะน่าจะเอาไว้แบบเกี่ยวๆตักๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเป็นคล้ายๆเหมือนตะแกรงนะคะแล้วก็มีกระบวยนะคะเอาไว้ตักเอาน้ำมาด้วยสิคือว่าเอาน้ำมานี่จะลองใส่ลิ้นโอเคจบไปแล้ว1เซตเดี๋ยวเราไปดูเซตต่อไปกันเลยแล้วก็มาดูเซตที่2นะเซตนี้ให้ทุกคนดูนะคะว่าสีสันมันแบบสีหวานมากอ่ะแบบเป็นสีพาสเทลอ่ะเดี๋ยวเราไปแกะดูกันเยอะเลยนะคะนี่ได้เตามานะเป็นเตาสีหวานนะอุ๊ยพี่นุ้ยชอบนะแบบน่ารักดีอ่ะสีมันแบบลิ้มๆนี่ก็จะเป็นเตาสีชมพูแล้วก็เป็นตัวเปิดปิดนะคะเตาแก๊สเป็นรูปดอกไม้นะอะไรอีกอันนี้ก็จะเป็นเขียงสีชมพูเหมือนกันได้ตะหลิวอันนี้เหมือนช้อนนะแต่มันใหญ่มากเลยนะคะทุกคนมันน่าจะเป็นแบบกระบวยได้นะแล้วก็เป็นช้อนได้ด้วยอันนี้เป็นมีดค่ะอันนี้ก็เป็นจานแล้วก็กระทะนะทุกคนดูสิจานใหญ่กว่ากระทะอีกอะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นฝานะน่าจะเป็นฝาปิดกระทะน่ารักอะสีมันหวานมากเลยอะแล้วก็มีคล้ายๆเหมือนตะแกรงตะกร้าอะไรอย่างนี้นะคะเอามาใส่พวกอาหารของเรานะนี่เราก็ได้ปลาปูแล้วก็กุ้งมานะคะสีมันก็จะแบบแปลกๆนิดนึงนะคะซึ่งโดยปกติแล้วปลาสีฟ้าเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นกันนะกับปูสีเขียวอย่างเงี้ยเซตที่3เรามาแกะดูกันเลยเซตนี้เขาก็ให้มาเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูทีละชิ้นกันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นเตาแก๊สนะเป็นเตาแก๊สทรงแบบแปลกๆอ่ะพี่ไม่เคยเห็นหรือว่าวางอย่างนี้ก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นที่เปิดปิดนะคะแล้วก็มีคล้ายๆเหมือนเป็นหม้อนะแต่เป็นด้ามจับแบบนี้จะเรียกว่ากระทะก็ได้แต่ว่ากระทะมันต้องเป็นแบนกว่านี้เนาะนี่มันก็จะเหมือนหม้อนี่อารมณ์มันจะประมาณนี้เหมือนกันเลยอันนี้ก็เป็นหม้อมีด้ามจับ2ข้างนะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นด้ามจับข้างอันเดียวข้างเดียวนะแล้วก็มีฝามาให้2สีอ่ะฝาน่ารักอ่ะปิดแบบนี้มีเขียงมาให้ด้วยเป็นเขียงแบบขุ่ขะสีม่วงนะคะแล้วเขาก็มีแบบเป็นตะหลิวแล้วก็กระบวยนะคะตะหลิวเราเนี่ยได้2อันเลยนะ2แบบแบบนี้เวลาเราเจียวใช่ป่ะเราก็จะเจียวอุ๊ยมันน่ารักดีนะเพราะว่ามันเป็นอันเล็กๆนะคะแล้วก็ด้ามจับก็ธรรมะธรรมแมงด้วยอันนี้ก็จะเป็นกระชอนนี่เอาไว้กรองกับตัดมาเอาแต่เนื้ออุ๊ยเขาให้อันนี้มาด้วยค่ะคล้ายๆเหมือนพิซซ่าหรือเปล่าแต่มันเป็นแบบพิซซ่าสีชมพูนะก็โอเคนะน่ารักอยู่นะคะได้แก้วมาด้วยนี่อันนี้พี่นุ้ยอยากนำเสนอมากเลยมันคือที่กดน้ำนะคะทุกคนต้องเคยเห็นแหละอันเนี้ยเพราะว่ามันจะเป็นแบบวางอยู่ตามแบบ
สำนักงานหรือว่าที่โรงเรียนของน้องๆนะพี่นุ้ยว่าก็น่าจะมีเหมือนกันนะก็จะมีที่กด2อันนะแต่ว่ามันกดไม่ได้นะคะเป็นพลาสติกแต่สีสันแบบสดใสมากอันนี้ใส่น้ำได้ไหมอ่ะอุ๊ยถอดได้ทุกคนนี่ก็จะเป็นจุกแบบนี้แต่ว่าใส่น้ำไม่ได้นะดูสิข้างในมันแบบมันเป็นพลาสติกประกอบกันมันก็ถ้าใส่น้ำมันก็จะรั่วได้นะคะมาถึงเซตสุดท้ายนะคะเซตนี้นะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีจ้านักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูมีเพื่อนใหม่จะมาแนะนำให้รู้จักด้วยนะชมพู่ชมพู่จ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนฉันชื่อชมพู่นะจ๊ะฉันเพิ่งมาวันแรกฝากเนื้อฝากตัวได้นะเอาละจ้าทุกคนแนะนำตัวกับเพื่อนใหม่หน่อยสิจ้าสวัสดีจ้าชมพู่ฉันชื่ออังุ่นนะจ๊ะฉันชื่อสายลุงจ้าฉันชื่อชมพูฉันชื่อฟ้าใสเอาละจ้าชมพูไปนั่งที่ได้แล้วละจ้าเดี๋ยวคุณครูจะได้เริ่มสอนค่ะเอาละจ้านักเรียนเดี๋ยวครูจะมาสอนบวกเลขกันนะจ้าวันนี้1บวก2เท่ากับเท่าไหร่จ้า3ค่ะวันนี้เก่งมากๆเลยนะจ๊ะเด็กๆทุกคนเอาละจ้าวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะจ๊ะไปรอผู้ปกครองมารับได้เลยจ้าเย้รอฉันด้วยทุกคนนี่นี่องุ่นกับใส่ลุงจ้าเราไปเล่นสไลเดอร์กันไหมฉันอยากเล่นสไลเดอร์ได้สิจ้าชมพู่งั้นเราไปเล่นกันเถอะสนุกจังเลยวู้ฮ่าๆๆฉันจะไปแล้วนะว้ายโอ๊ยฮะชมพู่เป็นอะไรหรือเปล่าชมพู่ชมพู่เป็นอะไรหรือเปล่าชมพู่คุณครูคะคุณครูมีอะไรกันนะจ๊ะเด็กๆเด็กๆจ๊ะเด็กๆเอ๊ะชมพู่บ้างจ้าเจ็บตรงไหนหรือเปล่าหนูเจ็บมากมากเลยค่ะคุณครูค่ะชมพู่ลูกเอ๊ะชมพู่ชมพู่เป็นอะไรลูกมันเกิดอะไรขึ้นคะคุณครูไหนคุณครูอธิบายให้ฉันฟังสิคะว่าทำไมลูกฉันถึงหัวแตกแบบนี้ต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าเมื่อกี้น้องชมพู่เล่นสไลเดอร์นะคะแล้วก็พัดตกลงมานะคะอะไรนะคะคุณครูทำไมครูถึงไม่ดูแลลูกดิฉันแบบนี้ล่ะคะฉันไม่ยอมหรอกนะคะคุณแม่คะใจเย็นๆก่อนนะคะฉันไม่ยอมไม่เย็นมาแล้วล่ะค่ะชมพู่ลูก
ชมพู่บอกแม่มาสิว่าใครทำลูกหัวแตกแบบนี้ไม่มีใครทำหนูหรอกค่ะไม่จริงอ่ะจะไม่มีใครทำได้ยังไงลูกแม่หัวแตกขนาดนี้ฮะหรือว่าเป็นเด็ก2คนนี้หรอหนู2คนหรอที่เป็นคนผลักลูกของฉันน่ะชมพู่ถึงได้หัวแตกแบบนี้คือว่าพวกหนูไม่ได้ทำนะคะคุณแม่คุณแม่คะองุ่นกับสายลุงไม่ได้เป็นคนทำนะคะหนูลื่นล้มลงมาเองค่ะคุณแม่ไม่รู้แหละคุณครูคะพรุ่งนี้ดิฉันจะพบผู้ปกครองของเด็กที่เชื่อองุ่นนี้ด้วยนะคะอย่างนั้นก็ได้ค่ะหรือยังไงฉันจะโทรแจ้งให้นะคะขอบคุณมากนะคะงั้นฉันกับลูกขอกลับก่อนนะคะต้องพาลูกไปหาหมอเฮ้ยฉันจะโดนคุณแม่ดุไหมอ่ะไม่หรอกจ้ะองุ่นองุ่นไม่ได้เป็นคนทำนี่นะปะงั้นเดี๋ยวเราไปรอคุณแม่กันข้างนอกดีกว่านะจ้าขอโทษนะคะคุณครูที่มาสายไม่ทราบว่าคุณครูเรียกดิฉันมาวันนี้มีอะไรหรือเปล่าคะคืออย่างนี้นะคะก็ลูกสาวของคุณน่ะสิคะมาทำลูกสาวดิฉันหัวแตกเมื่อวานนี้ค่ะคุณจะรับผิดชอบยังไงคะอะไรนะคะฉันว่าต้องเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันแน่ๆเลยล่ะค่ะปกติองุ่นไม่ใช่เด็กที่มีนิสัยแกล้งเพื่อนแบบนี้นะคะนี่ยังจะเข้าข้างลูกอีกเหรอฮะใจเย็นๆก่อนนะคะเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวดิฉันจะเช็คดูจากกล้องวงจรปิดให้นะคะว่าความจริงเป็นยังไงใจเย็นๆกันก่อนนะคะดีค่ะให้มันรู้กันไปเลยว่าใครผิดใครถูกจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาอยู่แบบนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวดิฉันจะเช็คให้ตอนนี้เลยค่ะอะนี่ไงช่วงเวลานี้พอดีเลยคุณแม่คะมาดูนี่ก่อนสิคะไหนนะคะไหนไหนขอดูหน่อยสิคะนี่ยังไงล่ะคะคุณแม่น้ององุ่นไม่ได้เป็นคนผลักนะคะน้องชมพู่ลื่นล้มลงมาเองนะคะเอ๊ะจริงด้วยอุ๊ยตายละคุณแม่คะดิฉันขอโทษด้วยนะคะที่พูดไปเมื่อกี้นี้ไม่เป็นไรหรอกค่ะแค่ลูกของฉันไม่ได้เป็นคนทำจริงๆดิฉันก็ดีใจแล้วค่ะคุณแม่คะตกลงว่าเคลียร์แล้วนะคะค่ะคุณครูงั้นดิฉันขอตัวกลับก่อนนะคะดิฉันต้องขอโทษด้วยนะคะคุณน้อยหน้าต่อไปจะไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะอ๋อไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณครูแค่ทุกคนรู้ความจริงก็พอแล้วล่ะค่ะงั้นดิฉันขอตัวกลับก่อนนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างจ๊ะองุ่นวันนี้เรียนสนุกไหมสนุกมากเลยค่ะคุณแม่คุณแม่คะว่าแต่วันนี้คุณแม่โดนคุณครูว่าอะไรหรือเปล่าคะก็ไม่มีอะไรหรอกจ้าองุ่นแค่เป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะจ้าองุ่นของแม่น่ะเป็นเด็กดีอยู่แล้วนี่นาใช่ไหมจ้าค่ะคุณแม่งั้นวันนี้แม่จะพาองุ่นไปอาบน้ำนะจ้าแล้วเดี๋ยวก่อนนอนแม่จะเล่านิทานให้ฟังค่ะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ